รู้สู้นี่ถ้าคุณรู้ก็สู้ได้เสนอแคนนี่ต้องชำระตอนเจ้าหนี้ที่รักนักคฤหาสน์มาเฟียโฉดผู้ชอบปล่อยกู้นอกระบบมานี่สิพอจะออกมาอย่านะทำอะไรเนี่ยก็พ่อแม่ของเธอกู้เงินฉันไปฉันก็จะเอาเธอมาขัดดอกไงล่ะเจ้าหนี้เองเหรอพ่อแม่ฉันค้างชำระกี่งวดล่ะคือของพวกนั้นจะรู้ไปทำไมอ่ะชื่อผู้ทวงถามนี่ของเจ้าหนี้รายไหนภาระหนี้ค้างจำนวนเท่าไหร่เบอร์โทรติดต่อพวกนี้คือข้อมูลจำเป็นต้องรู้ถ้าถูกทวงหนี้โอ้ยเรื่องยุ่งยากแบบนั้นช่างมันเถอะนะมามะไม่ได้สิยะหยุดเลยนะฉันรู้สิทธิลูกหนี้อย่างลูกหนี้ก็มีสิทธิด้วยเหรอมีสิเฟ้สิทธิลูกหนี้การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนั่นคือข้อแรกตอนที่นายคุยกับพ่อแม่ฉันก่อนกู้นายบิดเบือนข้อมูลจากความจริงธนาคารเขาเลิกปล่อยกู้แล้วนะมากู้กับผมดีกว่าดอกเบี้ยถูกกว่าการ์ตูนขายหัวเราะอีกเติร์ดบิดเบือนข้อ2ลูกหนี้ต้องได้สัญญาการกู้ยืมเงินที่ชัดเจนและเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับแต่อัตราดอกเบี้ยในสัญญานายกับเยอะกว่านี่มันโกงชัดๆไม่รู้ล่ะยังไงเธอก็ต้องเอาร่างกายมาใช้หนี้ฉันและข้อสุดท้ายสิทธิการถูกทวงหนี้ยังปลอดภัยแกไม่มีสิทธิ์มาทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ทำร้ายร่างกายหรือข้าวของจับเอาไว้หน่อยแน่ฉันจะสั่งคนมาจัดการเธอคงจะไม่ได้หรอกครับทนายวิทิตคุณพ่อและคุณนี่สักผมทนดูการทวงหนี้หดเหี้ยมของคุณไม่ไหวแล้วใครโหดกว่ากันแน่เนี่ยตอนนี้อย่าคนอื่นเข้าร้องเรียนที่ทำการปกครองจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจเพื่อแจ้งการกระทำผิดเรียบร้อยแล้วไม่นะปล่อยฉันไปเป็นไงล่ะเจอนางเอกยุคใหม่เข้าไป